เร็วโอ้ยทำไมเนี่ยไหนขัดไปได้ยังพี่แน่ยังมีข้างอ่ะเอาขึ้นมาไว้ข้างบนนี่เดี๋ยวนี้เราจะมาทะเลาะแสบซับตรงแป๊ะเอามาไว้ข้างนี้เลยคนเขาไว้ข้างนี้แล้วพี่ไปไว้ข้างนั้นทำไมคนเดียวพอดีมาข้างหลังไงมาที่ดูสวนหน่อยแล้วก็ขึ้นไปข้างหลังกำลังทำงานสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเป็นรอบการที่ช่วงเวลาตอนนี้คือ4โมงครึ่งเดี๋ยวค่ำคืนนี้เราจะมาฉลองแสนซาเป็นน้องแป้งที่บ้านของพี่ฮอสเซียครับก็น่าจะทำอาหารกินกันแต่ว่าผมพี่แน่นอนเต็นท์ที่มักนี่นะไม่รู้มีเวลากลางเต็นท์หรือเปล่าพอดีนั่งทำคลิปอยู่ก็เมื่อคืนถ้าไม่ไหวเลยคุณเบียร์หักนะวันนี้ก็พอฉลองกันแล้วก็นัดพี่ๆที่อยู่ในนี้ที่เคยมาพูดคุยอะไรเนี้ยก็มากินด้วยกันนิดหน่อยนะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราจะล่ำลากันสู่การเดินทางจริงๆแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนคงกำลังใจได้ติดตามนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็น่าจะเข้าลาไปก่อนนอนฝั่งลาวไม่รู้กี่วันแต่ว่ามีแพลนนัดน้องๆที่เคยร่วมงานกันแล้วนะส่วนคุณเบียร์ก็จะมีทริปต่อเลยนะทุกคนจะแยกย้ายกันแล้วก็ดูเส้นทางการเดินทางพวกเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บบรรยากาศตอนช่วงค่ำคืนนี้ให้ดูก่อนนะตอนที่เราได้นั่งกินนั่งพูดคุยนั่งปะมันจะเป็นบรรยากาศอีกหนึ่งครั้งที่ทุกคนรออยู่แล้วชิคกี้พายมีน้ำหวานในตู้นะแปะเออมีเป๊ปซี่กับไอเนี่ยน้ำสไปร์ตอนนี้ผมขออนุญาตมาเก็บบรรยากาศนะวอล์กเส้นทางเดินทางแล้วก็คลิปเรียลไทม์ที่ผมได้ร่วมฉลองงานในแสนซับกับน้องแป้งคุณเบียร์น้องโนเอี้ยงแล้วก็ทำอีนะที่สำคัญขาดพี่นาดีพี่ฮอสเซียนะในวันนี้เพราะว่าพี่เขาไม่ว่างติดภารกิจก็ขออนุญาตใช้สถานที่ตรงนี้นะครับขอบคุณพี่นาดีพี่ฮอสเซียก่อนเลยที่อุตส่าห์ให้ผมได้มาเยี่ยมเยียนที่บ้านอีกครั้งหนึ่งครับก็วันนี้มาทำอาหารกินกันก็จะเป็นเมนูผัดหมี่แล้วก็มีต้มยำปลาใหม่แล้วก็จะมีผัดหน่อไม้ผักคะน้าอะไรแล้วมีผักผัดบุ้งต่างๆมากมายแต่ว่าขอกินก่อนดีกว่านั่งไปคุยไปในวันนี้ครับวันที่เงียบสงบนะแต่ว่าในคลิปของเราก็จะมีการเอนเตอร์เทนคนดูมากมายเลยไปดูคลิปที่เราตัดต่อกันในแต่ละช่องไม่ว่าจะเป็นเบียร์ทิปนั่นผมอแนนทัวร์แล้วก็น้องแป้งเชียงตุงครับซึ่งเป็นเจ้าของงานครั้งนี้ครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีภารกิจล่ำลากันในวันพรุ่งนี้นะครับก็อยากให้เห็นนะรวมทั้งคุณอีด้วยนะที่ได้ลงทางร่วมกันมานะครับอีก็นั่งดิอีนั่งเลยลมออกก็ได้เอาลมออกดิมันสว่างขึ้นป่ะลองเอาลมออกดิได้ไหมสว่างเลยโอ้ค่อยๆวางนั่นไงโอ้สว่างเลยสว่างไม่เห็นนี่ลูกไม่ได้บ้านเราพี่เบี้ยวมันนอนมากันเลยเถอะอันนี้เดี๋ยวไปฝากพี่มงคลพี่บอลพี่เนี่ยเอาไปเลยก็ได้เดี๋ยวมาคุยได้เลยนะค่ะทินทานี่มีออกกล้องหน่อยดีแล้วค่ะพี่เนี่ยไปเลยค่ะให้เวลา1นาทีนะคะ60วินะไม่เหมือนกันอร่อยมากเลยปลาอะไรนะปลาใน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 ใช่ไหมจะตัวใหญ่มากเมื่อกี้เนาะตัวใหญ่มากที่ซื้อตลาดเมื่อกี้ไปเต็มท้องไม่ทำทั้งหมดนะตัวมันกินเนาะไม่หมดทำครึ่งเดียวอร่อยเวอร์เวอร์ตั้งเผ็ดอะไรคะหนูผัดเยอะเยอะเดี๋ยวให้พี่ชิมนี่ชิมบอกว่าอะไรอ่ะกระเพาะกระเพาะอร่อยนะครับอร่อยอร่อยมากไข่ก็อร่อยเนาะเนื้อปลาก็อร่อยสองถ้วยแล้วนี่อร่อยคือไปอร่อยคนเดียวเมื่อวานพี่แน่ทำอะไรนะอะไรคะฮะเมื่อวานอะทำนิ้นทาอยู่น้องเราต้องพยายามนะบรรยากาศดีโอ้เร็วจังเขากำลังกินข้าวพอดีเลยยังไม่จบเรื่องเลยอะนิ้นทาไม่จบเรื่องเดียวผมจะให้ดูวิวบ้านพี่ฮอเซียก็สวยอยู่ครับเมื่อกี้เดินมาไม่เห็นวิวนี้ครับเมื่อกี้เดินมาเห็นวิวนี้สวยแต่ว่ามันตั้งไกลอยู่ว่ามันมืดไปหน่อยเดียวแหละพอดีเราจะพูดมันจะได้ยินหรือเปล่าแต่สวยออกกี้มงมังกี้เดินมาสวยครับเกิดจะมาชนกล้องน่ะชื่อมากเลยพี่ไม่หยุดเดินเลยไหมยังไม่หยุดเดินเลยน้องเอ๋ขยันมาก
ต้องส่องไฟเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมโอ้ชัดเจนดูก่อนดูวิวก่อนโน่นๆพรุ่งนี้เราจะข้ามไปนู่นแล้วครับสะพานข้ามแม่น้ำโขงเห็นไหมติดไฟแดงๆนู่นพรุ่งนี้จะข้ามไปตรงนู้นแล้วเฮ้ยนะอีก2เดือนเดือนกว่าถึง2เดือนเราจะได้เจอกันนะกับประเทศไทยรู้สึกไงรู้เตรียมตัวครั้งนี้จุดหมายปลายทางยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนแต่ว่าตั้งแต่เหนือจรดใต้ของเวียดนามนี่ไม่รู้ว่าจะออกตรงกลางเวียดนามหรือว่าออกจากใต้เวียดนามก็ไม่รู้ส่องมาทางน้องแป้งไงคนมันมาทำซีนอยู่เวอร์ไม่ได้ซีนหลุดที่ไหนอะแต่งตัวสวยๆก็โชว์เพื่อนๆหน่อยดิชุดสวยชุดทางหลีผูกซีนมัดซีนไม่อยู่แล้วก็ส่องมาพี่นี่น่ารักมากเลยเนี่ยคุณครูคำอีเรานี่ดูอีทำกับข้าวให้เรากินหมดแล้วครับอีบอกกับผมว่าจะไม่มีแฟนแล้วแล้วก็จะเป็นอะไรอ่ะเป็นนางเอกช่องของผมตลอดไปจริงไหมอีบอกเพื่อนให้ฟังหน่อยดิจริงค่ะว่าจะมีคนอกหักผมพูดอย่างเงี้ยโอ้ไม่หรอแล้วผมพูดเล่นนะก็แล้วแต่ชีวิตใครชีวิตมันนะความสุขแต่คนย่อมมีไม่เหมือนกันนะแล้วมันปวดหัวเลยโอ้ยพออิ่มปวดหัวเลยเหรอได้อยู่เห็นว่าเห็นบรรยากาศเว้ยต้องไปนั่งฝั่งคุณเบียร์ถึงจะเห็นนะต้องนั่งฝั่งที่บังกล้องเลยอ่ะนั่งไหมครับนั่งไหมเอาแล้วไม่คุณเบียร์ไม่เอาไม่เอาของนั่งเลยคุณเบียร์ยืนเอาก็ได้ยืนเอาแล้วโทษนะครับว้าวทำไมใช้ลูกอ่ะเปิดแฟนลูกง่ายๆหรอคนดูต้องกระจายทั่วเลยไอ้ไปตั้งดีๆมะเขือวะเนี่ยมะเขือมีมะเขืออยู่มะเขือวิ่งชนวะเนี่ยตรงนี้ดีกว่าโทษมะเขือวิ่งชนแล้วครับป่าพูดเล่นมันง่ายท้องไปเองโอ้ขำมากเลยอากาศเงียบๆดีที่นี่เขานอนกันเร็วครับเพราะว่าที่นี่เขาทำไร่ทำนาทำสวนเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าใจเลยว่าไม่อยากรบกวนคนแล้วก็เอาบรรยากาศนั่งกินแบบชิวๆเพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะนั่งทำคลิปก่อนที่จะเข้าไปสปลาวครับมีอยู่2คลิปนะครับชื่อคลิปนี้ยังไม่ได้คิดเลยแต่ว่าทำคลิปออกมาแล้วนะเป็นการฉลอง 100,000 ซับของช่องน้องแป้งที่บ้านโรงเรียนแล้วก็จะมีอีก1คลิปที่บ้านพี่ฮอสเซียนะครับเดี๋ยวติดตามชมได้ครับช่องอันนี้อันทัวร์นะครับวันนี้ช่องอันนี้อีดิจังเกิลมาวอล์กให้ดูครับ10นาทีครับคุยกันแล้วเราก็จะดำเนินการไปในค่ำคืนนี้ผมยังไม่ได้นั่งกินข้าวตั้งแต่ผมยืนเนี่ยรอบแล้วเช็คจุดมาห้าทีก็เป็นไงไหมครับเพื่อนไม่เป็นไรครับได้นะได้อยู่มันโดนย่าไงไม่เป็นไรหรอกถ้าพื้นคุ้มแล้วซื้อมามือสองพี่โคเนี่ยมาจากที่บ้านมาอร่อยพี่ได้โทรศัพท์จะพังเอาไม่ต้องตั้งก็ได้มันไม่ถือให้มาถือไปถือมาถืออย่างนี้แหละทางละมั่งมันมีเคสบ้างสิบนาทีไปจานมันก็แตกหมดละไม่เป็นไรซื้อใหม่แหละของน้องแป้งอย่ากินผิดจานเดิมนี่แหละไปถือเจ้าของช่องใช้ช่องถือกล้องดีจังเลยนะคะดีป่ะเอาแฟดมาเลยไม่มีก่อที่แน่แฟดอยู่ข้างๆพี่ไหมไฟใช้ยุงพี่ป่ะมาเอาของพี่นี่ถึงอ่ะโอไม่เห็นผักเห็นเผือกเลยนะมากินเรื่อยๆครับโอ้พี่นี่พี่ลองกินนี่มันอีมากปักกี้ทำมีอีบอกไอ้นี่กินได้เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าให้ทายมันคืออะไรกระเพาะเผ็ดมันมีอะไรทายหนังท้องเผ็ดอีบอกที่อะไรอ๋อที่อันไข่อันนี้แบบบอลลูนมันนะบอลลูนปลาบอลลูนไปได้ที่เป็นฟองน้ำที่เป็นใช่ที่ข้างในใช่ไหมที่เหมือนลูกโป่งอ่ะน่ะนี่เป็นลูกโป่งปลาอีบอกอร่อยมากคนเชียงตุงเอาไว้ตักครับตักตักแห้งก็ทอดกินเป็นได้ยังกระลกเลยอ่ะฮะกระลกนุ่นๆดีอ่ะแปลกเลยดีงามต่อเนื่องมันเราซื้อมาหรือว่าไงอ่ะเอาบ้านโรงเรียนมาบ้านโรงเรียนฉีดยาไปบ้านโรงเรียนไม่ฉีดอาชีพเปลือกมะนาว10นาทียังจะเป็นเชื้อเปลือกมะนาว10นาทีอาชีพเปลือกมะนาวเพื่อนดูนะ
ม่น่าจะไม่ฉีดยาถ้าผมเท่าที่ฟังดูนะที่พ่อลุงเด่นบอกว่าไม่ฉีดไม่ฉีดลุงเด่นผูกธรรมดาอันดูหัวจังเลยกินแน่เยอะไม่มากเปลือกไม่ขมด้วยอ่ะพาสต้าหอมน่ามันคุกแค่ลำคือเน่ามันไม่เข้มข้นยอมเอาแล้วมันต้องลุกผักบุ้งเราพรุ่งนี้เช้าเราค่อยตื่นมาทำกินเนาะพี่อีเนาะนี่เราทำกินตอนเช้าแล้วก็เดินทางออกก็ได้แยกกันไปจะตื่นมาตีสี่อ่ะลงผัดสี่โมงเย็นเหรอไม่เหรอน้องแป้งอะไรเหรอคะอะไรเหรอที่น้องแป้งบอกตื่นมาสี่โมงอะน้องแป้งบอกว่าหกโมงเราตื่นมาแล้วก็มาทำกินประมาณเจ็ดโมงเรากินแล้วก็แปดโมงเราเดินทางก็เช้าเลยนะเออตามนั้นเลยรอกินนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมฮ่าๆๆหัวรอก่อนไม่มีใครรอให้อร่อยกว่าน้องแป้งไม่ใช่เราทำกินสดๆร้อนๆไงทำแล้วกินเลยอะไรมันก็อร่อยหมดเลยเนาะพี่ยังก็ทำไมไม่คนกินปลาไม่เข้าใจอ่ะกินแล้วพี่ไปคุยตั้งนานกินเยอะแล้วตั้งครั้งแล้วค่ะตักมาเพิ่มหอมเนี่ยทักเงินแล้วอุ้ยลมเย็นมาแล้วนะโมเคยน้องแป้งนะขอบคุณมากเลยขอบคุณกล้องให้น้ำของน้ำปลาอยู่ข้างบนข้างบนพี่น้ำแป้งแล้วตกลงนี่ตอนนั้นรับที่สามขายหรือเปล่าขายสิรับที่สองก็ออเดอร์รับเต็มแล้วรับที่สามจะเอามาอีก100ชุดต้องมีตัวเอสเรย์จากนั้นก็จะรับอีกป่ะไม่รับรับไปเรื่อยเหรออีก100คือชุดที่สามพอแล้วก็พอแล้วนะไม่ใช่ดูก่อนว่าแม่หยุดหรือยังน้องแป้งก็มาอยู่นี่แล้วไงแต่ว่าน้องแป้งก็ช่วยแม่ทำมาเยอะแล้วแหละอันที่เป็นแผ่นมันแผ่นมันอะหัวหน้าแป้งใส่ผัดผักอร่อยซึ่งเราใส่หัวหน้าอร่อยนะจริงจริงมันไม่ต้องกินเนื้อลองทำเอาทำไปละไม่มีถั่วเน่าไม่แต่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยเนาะอร่อยจริงอร่อยจริงสองกระปุกแล้วนี่บนยางในที่เอามาเนี่ยยังมันจะพี่ไปกินในเวียดนามกับในลาวแล้วก็มันจะพอไหมอะพอสเรามีไปกันนานแล้วเนี่ยถ้าจะไปถึงก็ได้ดูตังก่อนถ้าตังหมดก็ตัดครับพี่แน่เราน่าจะแอบเอาที่แม่ขายเนาะมาสักอย่างละถุงเนาะให้คนดูก่อนแหละคนสั่งอยู่แล้วตั้งปะให้ทุกคนกินกันก่อนดาวนี่กินเยอะแล้วโอเค11นาทีแล้วขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมและมาติดตามขอบคุณทุกคนมากเลยคุณเบียร์โนเอี้ยงคัมอีผมให้เซ็นเป็นนามสกุลของผมแล้วนะฮะไม่เป็นไอ้นี่เป็นน้องสาวตกใจเป็นลูกสาวของพี่แล้วโอเคครับไปแล้วครับ